ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะสร้างในส่วนของตัว Equipment Horizontal Vessel Tag Number no. D102 นั่นเองนะครับก่อนอื่นให้เราไปดูที่ตัวที่พิเคราของตัว Horizontal Vessel ตัวนี้ก่อนนะครับจะมีขนาดแล้วก็จำนวน Nozzle ที่อยู่บนตัว Vessel ตัวนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเบื้องต้นสร้างตัวโมเดลก่อนพร้อมกับการใส่ขนาดนะครับกลับไปที่ตัวโปรเจกต์ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ตัวโปรเจกต์นะครับให้เราขยายไปที่ตัวไอเทม Equipment ใต้ Document List หลักการของการสร้างในส่วนของ Equipment เนี่ยก็คือเราจะสร้างต้องสร้างโมเดลพร้อมกับจองคู่กับตัว Tag Number จากวิธีการที่ผ่านมาของปั๊มเนี่ยก็คือเราเรียกไปที่ตัวฟีเจอร์ก่อนของการสร้างนะครับแต่เราลองมาดูวิธีนี้บ้างครับถ้าเราต้องการจองก่อนละในส่วนของตัว t a ็ Number ก็ทำได้ครับ t a ็ tag Number ที่เราจะจอง ของตัว Equipment ตัวนี้นะครับก็คือ d 1 0 2ตัวนี้นั่นเองเสร็จแล้วกดเมาส์ปุ่มขวาครับเลือกตัว Context Menu ที่ชื่อว่า Create Model เช่นเดียวกันลองดูที่ช่องของตัวแท็นะครับเขาจะจองตัวแท็ Number ตัวดีให้กับเราเลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดอ o ด d o w n เลือกนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกท้ายชนิดให้สอดคล้องก็คือมาที่ตัวกลุ่มของ Essel, เสร็จแล้วก็เลือก Horizontal v e s s e l ตัวนี้ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของการ Preview นะครับจากนั้นกดปุ่ม Create ครับโปรแกรมก็จะทำการสร้างโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นลองขยับตัว Dialog นะครับมาทางซ้ายนิดนึงเราจะเห็นว่ามีตัวโมเดลของ Vector ขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับเป็นขนาด Default ของระบบเราลองไปดูที่ตัวที่พิ a คนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองใส่ขนาด ตามนี้เลยนะครับเรากลับไปที่ตัวเวสเซลตัวนี้นะครับโอเคก็ทําการใส่ดิเมนชันนะครับตามขนาดพารามิเตอร์ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มแอ p พลนะครับเพื่อเช็คว่าโมเดลของเรามีอัปเดตเรียบร้อยหรือเปล่านะครับตัวนี้ให้เราใส่ชื่อตัว t r เทน i n g ลงไปก่อนครับเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวโมเดลนั่นเองเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายบวกครับ เพื่อให้แอดเข้าไปก่อนสังเกตว่าก็จะมีรายการโมเดลที่ชื่อว่า training ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการกลับมาใช้ตัวโมเดลพารามิเตอร์ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะเลือกได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยน h ฮดนะครับลองเปลี่ยนดูครับเสร็จแล้วผมลองเปลี่ยนเป็นตัวแรกก็ได้ครับ conical ก็จะเป็นแบบนี้ทางด้าน left นะครับ มีซัพพอร์ตให้ด้วยอันนี้มีเซดเดิลแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเราลองกลับมาที่ตัวเทนนิงดับดาวนในเฟรนด์ลิสเทนนิงตัวนี้ออกมาให้กับเราใช้งานได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดแอปพลายกดโค้ดนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวโมเดลขึ้นมานะครับโอเคปิดในส่วนของตัวโมเดลนะครับถ้าถามเซฟก็ตอบเซฟนะครับในส่วนของตัวโมเดลเวสเซลเรามาที่ตัวหัวข้อของอะไรครับ e u i p m e n t ใต้ document list นะครับสังเกตว่าตัว tag number D 1 0 2ยเนี่ยยังเป็นสีแดงอยู่ลองกดปุ่ม refresh ตัวนี้ครับ mm hmm. refresh tag ลองเช็คครับการอัปเดตล่าสุดก็คือตอนนี้สังเกตว่า D 1 0 2มี part model แล้วนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองโอเคตำแหน่งถ้าดูตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นของ vessel นะครับหรือตำแหน่งของป um, mm hmm. ั๊มก็จะอยู่บริเวณน,นี้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างโมเดลของตัว Holistic vessel ครับ